ับสนุนโดย TK.com สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวฮาร์ดแวร์อีกชนิดหนึ่งก็คือเคสเนี่ยเป็นอุปกรณ์ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่รักในการแต่งคอมแล้วก็การโอเวอร์คล็อกคอมพิวเตอร์เพราะว่าเคสเนี่ยเราจะต้องหาเคสที่มีการระบายอากาศดีและมีเนื้อที่ในการใส่ฮาร์ดแวร์หลายๆอย่างนะครับซึ่งวันนี้ที่จะนำเสนอทุกท่านก็คือเคส Thermaltake Element V ตัว Nvidia Edition นะครับนอกจากเคสตัวนี้จะเป็นเคสที่มีขนาดใหญ่แล้วยังมาตรีแบรนด์เป็น Nvidia เพื่อรองรับการ SLI ก็คือการเอาการ์ดจอหลายตัวมาต่อเข้าด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้การ์ดจอ Nvidia เนี่ยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในขณะนี้ซึ่งเคสตัวนี้เนี่ยจะมีความสูงถึง 53.2 ซมนะครับกว้าง22ซมแล้วก็ความยาว 53.7 ซมนะครับทีนี้เราก็จะมาดูโดยรอบกันนะครับว่าในเคสตัวนี้มีอะไรมาบ้างนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นระบบใช้กุญแจล็อกนะครับแล้วก็ใช้เป็นปุ่มสวิตช์ในการเปิดปิดฝาข้างมีกระจกใสด้านบนนะครับแล้วก็มีพัดลมขนาด23เซนอยู่ด้านข้างนะครับเสร็จแล้วทางด้านหน้าก็จะเป็นช่องระบายอากาศซึ่งมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นอยู่ข้างในด้านบนนะครับด้านบนของเคสเนี่ยจะมีตัวปรับรอบพัดลมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดปิดไฟอยู่ด้านบนเช่นเดียวกันและจะมีปุ่ม power กับปุ่ม reset อยู่ด้านบนซึ่งข้างบนนี้จะมีพอร์ต USB ให้ถึง4พอร์ตแล้วก็ eSATA 1พอร์ตนะครับส่วนด้านหลังก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเพิ่มอะไรลงไปได้บ้างและมีการระบายอากาศได้อย่างไรคือมีพัดลม12ซมอยู่ด้านหลังและสามารถเพิ่มพัดลม5ซมด้านหลังได้อีก2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเคสที่มี power อยู่ด้านล่างครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูข้างในเคสกันนะครับว่าภายในเคสนี้มีองค์ประกอบอย่างไรบ้างอยู่ข้างในนะครับเคสนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มแรกก็คือขันน็อตเหมือนเคสทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นระบบลักษณะคล้ายกุญแจล็อกคือเราจะต้องกดเข้าไปก่อนเพื่อจะเปิดฝาข้างเคสนะครับพอเปิดฝาข้างเคสมาก็จะมีพัดลม23เซนอยู่ข้างในซึ่งตัวนี้มีไฟสีเขียวเข้ากับตัวเคส Nvidia Edition นะครับข้างในก็จะมีกล่องอุปกรณ์ที่ให้มากับเคสนะครับภายในกล่องจะประกอบด้วยน็อตยึดเมนบอร์ดแล้วก็น็อตสำหรับใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับแล้วก็ตัวสำหรับแปลงไรข้างหน้า1ไดให้สำหรับใส่พวกการลีดเดอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแหลกสำหรับใส่การลีดเดอร์ขนาด 5.25 ซมนะครับนอกจากนี้ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือการทำช่องสำหรับเจาะใส่สายยางเพื่อใช้สำหรับคนที่ชอบการโอเวอร์คล็อกโดยใช้ชุดน้ำระบายความร้อนนะครับสามารถเจาะข้างหลังและใส่ห่วงตัวนี้นะครับเข้าไปเพื่อต่อสายยางออกมาข้างนอกเคสได้สำหรับวางหม้อน้ำนะครับพื้นที่ข้างในเคสครับก็จะค่อนข้างกว้างสามารถใส่การ์ดจอได้ทุกตัวนะครับข้างในก็จะเป็นพ่นสีดำล้วนมาซึ่งด้านบนก็จะมีพัดลมขนาด20เซนมีไฟสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกนะครับมีพัดลมขนาด12เซนเพื่อดูดความร้อนออกทางด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเคสในปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยมีเคสที่ใช้น็อตไขสักเท่าไหร่คือจะเป็นระบบคลิปล็อกทั้งหมดตัวนี้ทั้งหมดเบทั้งหมดที่ให้มาก็คือ11เบนะครับก็จะเป็นระบบคลิปล็อกทั้งหมดเลยคือเราไม่ต้องใช้น็อตขันเข้าไปเราสามารถกดเปิดแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดคลิปปิดได้ทุกตัวเลยด้านในนะครับตัวนี้จะสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ถึง6ลูกก็คือจะทำช่องมาให้พร้อมเลยสำหรับ6ลูกพอใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วเราก็กดคลิปล็อกเข้าไปเช่นเดียวกันและเบข้างหน้าที่เหลืออยู่ก็จะมีอยู่5เบนะครับซึ่งเราสามารถใส่ SSD เพราะมันมีตัวแปลงให้มาแล้วหรือว่าใส่เป็นการ์ดรีดเดอร์เข้าไปทางด้านหน้าก็ได้เสร็จแล้วเราจะมาดูข้างหน้าเคสกันนะครับว่าข้างหน้ามีอะไรอยู่บ้างนะครับ
เมื่อเปิดช่องด้านหน้านะครับก็จะพบว่ามีพัดลมให้มา2ตัวคือพัดลมอยู่2เส้นแบบมีไฟกับไม่มีไฟ2ตัวนี้ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้าไปด้านในเคสนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยไฟสีเขียวให้เข้ากับโลโก้ของ NVIDIA Edition ส่วนด้านหลังเคสหรือด้านขวานะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเคสที่มีการจัดสายที่สวยและมีระเบียบแนะนำตัวนี้เลยครับเพราะตัวนี้สามารถอ้อมสายออกมาด้านหลังได้เราสามารถอ้อมสายไฟพาวเวอร์แล้วก็สายไฟเสียบเข้าเมนบอร์ดเนี่ยอ้อมขึ้นมาด้านหลังเคสได้ทำให้ง่ายต่อการจัดสายและเพิ่มความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับและสำหรับท่านใดที่กังวลว่าการจะออกท่านมีขนาดใหญ่เกินไปอย่างเช่น Series GTX 480นะครับหรือ ATI 5970นะครับสำหรับเคสตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยเพราะความกว้างของช่องที่ใส่การ์ดจอแล้วก็ขนาดทำให้ตัวนี้สามารถใส่การ์ดจอที่มีขนาดมากกว่า30เซนได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างเช่นตัวใบบรรทัดตัวนี้ครับที่มีความยาวประมาณ1ฟุตเมื่อใส่ลงไปก็ยังเหลือพื้นที่สำหรับใส่อย่างอื่นได้อีกนะครับและหลังจากนั้นที่เราใส่ของทุกอย่างเข้าไปแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเคสยังมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นพัดลมเป่าการ์ดจอได้อีกเยอะครับฉะนั้นการเลือกซื้อเคสก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อคอมด้วยฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านที่เคคอมพิวเตอร์นะครับที่เอื้อเฟืออุปกรณ์แล้วก็สถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ช่วงรีวิวก็คงขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ